ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของดูคาติซึ่งต้องบอกกับคุณผู้ชมเลยครับว่าดูคาติในขณะนี้กำลังประสบปัญหาเรื่องของยอดขายตกต่ำลงอย่างน่าใจหายหลังจากหมดยุคของมอนสเตอร์795และ796ไปเรียบร้อยแล้วดูคาติได้มีการเปิดตัวรุ่นสแคมเบอร์800cc มอนสเตอร์821และตามมาด้วยสแคมเบอร์62ทั้ง3โมเดลนั้นไม่สามารถครองใจผู้ใช้คนไทยได้แม้แต่รุ่นเดียวส่งผลให้ยอดขายนั้นตกต่ำลงตลอดเวลาในช่วง2ปีครึ่งที่ผ่านมาและขณะนี้ทุกอย่างก็ยังคงตกต่ำลงอย่างน่าใจหายสรุปยอดขายของดูคาติเมื่อปลายปี2559นั้นตกต่ำลงไปประมาณ40%และในช่วงสิ้นเดือนแรกของปีนี้ก็ปรากฏว่ายอดขายนั้นยังคงดิ่งลงเหวอย่างต่อเนื่องครับถ้าเปรียบเทียบตัวเลขสิ้นเดือนแรกของปีนี้กับสิ้นเดือนแรกของปีที่แล้วลดลงไปกว่า 30% โดยเฉพาะในเดือนเมษายนนั้นปรากฏว่าทำได้เพียงแค่49คันเท่านั้นเป็นตัวเลขจดทะเบียนในกรุงเทพมหานครประมาณ48คันและจดต่างจังหวัดเพียงแค่1คันนั่นก็หมายความว่าดีลเลอร์ต่างจังหวัดนั้นขายได้เพียงแค่1คันทั่วประเทศไทยและถ้าหากว่าสถานการณ์ยังเป็นอย่างนี้ต่อไปเชื่อว่าดีลเลอร์ของดูคาติอาจจะมีการปิดตัวลงอย่างแน่นอนเพราะแต่ละรายขายได้เพียงแค่เดือนละ1-2คันบางรายขายไม่ได้เลยเรื่องราวของดูคาติจะเป็นอย่างไรติดตามกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ